ไปต่อกันที่ปปส.เลยคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านนายกเองก็ย้ำนะครับว่าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งยึดทรัพย์กลุ่มผู้ค้ายาเพื่อตัดตอนขบวนการค้ายาเสพติดขั้นเด็ดขาดครับวันนี้มีความเห็นของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับพูดในการประชุมการรับฟังการดำเนินงานด้านยาเสพติดของทางปปง.นะครับซึ่งในที่ประชุมวันนี้นะครับก็มีคุณชัดชัยพรหมเลิศประธานกรรมการปปง.คุณเทพสุนะครับบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าถ้าเราจับหรือว่ายึดทรัพย์ได้ในคดียาเสพติดประเด็นนี้ต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดและก็ต้องพิสูจน์ทรัพย์ด้วยนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรท้ายที่สุดแล้วมันจะนำไปสู่การฟอกเงินหรือไม่สำหรับสาเหตุที่ต้องให้ยึดทรัพย์ก็เพราะต้องการที่จะไปตัดต้นตอของการผลิตยาเสพติดเชื่อว่าถ้าหากไม่มีเงินทุนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ฟังบางช่วงบางตอนจากท่านนายกรัฐมนตรีครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจพิเศษเยอะนะครับมีอำนาจสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราต้องมีการยึดทรัพย์วันนี้เนี่ยเราพูดถึงการยึดทรัพย์หรอกเพราะต้องการตัดต้นตอของการผลิตทั้งหมดออกไปนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องให้มีความคืบหน้ามีการก้าวหน้าให้เยอะมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะครับว่าอยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางปปส.รวมไปถึงปปง.เร่งขยายผลการปราบปรามนะครับเพื่อให้มีการบังคับใช้และกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับที่สำคัญคือต้องเน้นย้ำเรื่องการปราบเว็บพนันออนไลน์ต้องทำงานแบบเชิงรุกแล้วก็ต้องปิดเว็บไซต์ให้ได้เพื่อที่จะขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์อย่างเข้มงวดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะคะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดค่ะ